เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันฝั่งประเทศเมียนมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจำนวนสามคนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันฝั่งประเทศเมียนมาตรงข้ามท่าเรือที่13บ้านท่าอาจตาบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากแสงเพลิงแดงฉานเต็มท้องฟ้าสลับกับเสียงระเบิดดังสนั่นเป็นช่วงๆรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองเมวดีนับสิบคัน รีบเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังโหมไหม้ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดขนถ่ายน้ำมันเบนซินมีถังน้ำมันขนาด20,000ลิตรเรียงรายจำนวน4ถังเพลิงไหม้ถังแรกติดริมรัว้วเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงถังน้ำมันอีก3ถัง,ท,งที่อยู่ติดกันใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเพลิงจึงจะสงบพบถังน้ำมันถูกเพลิงไหม้ไปเพียง1ถังนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนงานคลังน้ำมันชาวเมียนมา ถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนสามคนถูกนำส่งโรงพยาบาลเมยวดีส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากคนงานขนถ่ายน้ำมันแล้วเกิดสะเก็ดไฟลุกไหม้แต่สามารถดับไว้ได้ทันซึ่งคลังน้ำมันดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคม2560เคยเกิดเหตุระเบิดจนไปลุกท่วมเสียหายมหาศาลมาครั้งหนึ่งแล้ว